กรณีของคุณศักดิ์สยามชิดชอบคุณศักดิ์สยามชิดชอบเป็นรัฐมนตรีดูแลกระทรวงคมนาคมกำกับดูแลการรถไฟไม่ว่าจะเป็นกรณีของเขากระโดงคือการครอบครองที่ดินของการรถไฟที่เป็นข้อพิพาทกันอยู่และศาลฎีกาตัดสินว่าผู้ใดจะครอบครองหรือออกโฉนดในพื้นที่การรถไฟไม่ได้ต้องคืนที่การรถไฟทั้งหมดและปรากฏว่าคนใกล้ชิดของคุณศักดิ์สยามชิดชอบที่มีการโอนหุ้นในส่วนที่ตัวเองก่อตั้งขึ้นมาในบริษัทหนึ่งคือบริษัทบุรีคอนสตรัคชั่นออกไปให้กับนายสุภวัฒน์เกษมสุขที่เขาพูดกับนายเอแหละหนึ่งนายเอนั้นเป็นผู้ครอบครองที่ดินที่เป็นข้อพิพาทการรถไฟและศาลฎีกาตัดสินตั้งแต่ปี61ให้คืนกลับมาแต่ปัจจุบันยังไม่มีการบังคับให้นายสุภวัฒน์นั้นคืนกลับที่มาเป็นของการรถไฟแต่อย่างใดแต่เรื่องใหญ่ที่สุดที่ต้องพิจารณาร่วมกันคือการสำแดงบัญชีทรัพย์สินของคุณศักดิ์สยามชิดชอบจากพฤติกรรมที่มีการโอนหุ้นในบริษ